ทาบดูก่อนละกันครับทาบแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ไปเลือกก่อนละกันเนาะเนาะทาบทาบเลยด้วยข้อสงสัยที่แคลงใจมาตั้งแต่สมัยเรียนของนวพลพืชผลทรัพย์จนถึงขนาดทำเป็นหนังสั้นเรื่อง Reality in 16 Dimension ว่าด้วยเหตุการณ์จริงที่คนกองถ่ายต้องเจอทั้งปัญหาเรื่องเวลาทำงานและสวัสดิการกองถ่ายจนได้รางวัลชมเชยช้างเผือกจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่22เมื่อเข้าทำงานในอุตสาหกรรมหนังเต็มตัวก็ยิ่งได้เห็นว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมบิดเบี้ยวจากข้อกฎหมายและอำนาจรัฐทำให้นวพลและกลุ่มเพื่อนคนทำหนังรุ่นใหม่รวมตัวกันในนามฟิโมเครซี่ใช้ภาพยนตร์เรียกร้องประชาธิปไตยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนทำหนังด้วยข้อเสนอ3ข้อถึงรัฐคือแก้ไขนิยามของคำว่าภาพยนตร์และตัดคำสั่งห้ามฉายออกจากการจัดเรตติ้งรัฐต้องสนับสนุนคนทำหนังทุกกลุ่มทุกรูปแบบให้มีองค์กรอิสระในการควบคุมดูแลคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งเรื่องสวัสดิการและค่าจ้างก็จะมีคนก็คนบอกว่านี่งานรักก็เคยให้ทุนมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุนทุกอย่างมันจะชอบบักไว้ด้วยว่าต้องสนับสนุนความดีงามของประเทศอะไรเงี้ยคือแบบสร้างความรักสามัคคีรักชาติอะไรเงี้ยมันก็ต้องฟังดูตลกๆเพราะว่าแบบทำไมเราจะทำหนังที่แบบอย่างอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยคือการมีข้อนี้เป็นหรือข้อสำคัญเนี้ยเขาแบบเขาคิดว่าหนังมันมีไว้เพื่อการโฆษณาให้รักแล้วก็รักถึงสนับสนุนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเงินที่เขาให้มามันก็ไม่เพียงพอแต่แรกแต่ว่าเราต้องมาทำหนังเพื่อฟิตอินกับไอ้สิ่งนี้อีกอะไรเงี้ยมันก็เลยขัดต่อการแบบว่าสนับสนุนจริงๆให้อุตสาหกรรมมันเติบโตในแบบหลักในความหลากหลายด้วยจุดเริ่มต้นของฟิโมเครซีมาจากความตั้งใจสร้างภาพยนตร์สะท้อนปัญหาการเมืองไทยโดยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการระดมทุนและคัดเลือกผู้สร้างซึ่งคาดว่าจะเริ่มถ่ายทำเป็นหนังสั้นได้ในเดือนมกราคม2564การระดมทุนหรือระดมคนเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็มีโมเดลที่เราเคยที่เราคิดไปแล้วประมาณแบบว่าเราจะทำตัวเป็นผู้ประสานงานให้ในการแบบสมมติเรามีผู้กำกับข้างนอกมาแล้วแบบเราอยากทำหนังที่เรียกร้องอะไรสักอย่างจังเลยอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามช่วยเหลือให้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องแบบทุนทรัพย์อุปกรณ์หรือแบบว่าช่วยในการกำลังคนในการแบบติดต่อหรือแบบประสานงานเราจะเข้าสะดวกให้อะไรเงี้ยแล้วก็กำลังหาคนทำหนังที่เหมือนกับแบบเปิดในฐานะฟิโมเคซี่ซึ่งใช่ครับที่ต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าเป็นผู้กำกับมีชื่อไหมหรือยังไงเป็นคือในตอนเปิดตัวอยากให้เป็นผู้รุ่นใหม่เขาจะได้รับรู้ได้ว่าเนี่ยก็มีคนอื่นที่ทำงานตรงส่วนนี้นะแล้วก็จะมีคนทำหนังแบบแปลกๆที่แบบคุณแบบอาจจะไม่เคยคิดว่าคนพวกนี้เขาก็ทำหนังก็มีเหมือนกันแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาภาพยนตร์ไทยกลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐนอกจากการยื่นข้อเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหารวมถึงใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อสะท้อนความคิดในมุมคนทำหนังรุ่นใหม่แล้วต้นปีหน้าอาจมีการระดมความเห็นจากคนในอุตสาหกรรมอีกครั้งเพื่อตกผลึกปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันที่สำคัญคือวิธีผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงานทำให้ลดทอนความหลากหลายของภาพยนตร์ทั้งในด้านฝากและในด้านสิ่งทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์